ลาก่อยโดต้าทูสวัสดีครับวันนี้มาพบกับหนึ่งในฮีโร่ที่ได้รับการปรับที่น่าสนใจที่สุดในแผ่นเซนจู34ก็คือโลนดูอิตพ่อหมีตัวนี้นั่นเองนะครับเพราะตอนนี้เนี่ยลูกหมีครับสามารถใช้ของที่เป็นสเตตได้แล้วนะครับได้ได้เมนเพิ่มจากสเตตต่างๆเหมือนฮีโร่สายยูนิเวอร์แซลเลยนั่นหมายความว่ามีความเป็นไปได้ใหม่เกิดขึ้นมากมายในการออกไอเทมของลูกหมีนั่นเองแต่สมัยก่อนในลูกหมีออกได้แค่ไม่กี่ชิ้นนะอย่างเช่นมาสเตอร์แมนเนสเดสเลเตอร์คอนสแตนต์อะไรเงี้ยคือมันต้องโบกเดเมจไปเลยนะครับไม่ก็โบกเลือดไปเลยถึงจะใช้ได้แต่ตอนนี้เนี่ยไอเทมหลายชิ้นที่ก่อนหน้านี้ลูกหมีไม่เคยใช้เลยเนี่ยก็สามารถออกได้แล้วอย่างที่เราจะได้เห็นในเกมนี้นั่นเองนะครับเกมนี้มาพบกับโลนดูอิตในแพทใหม่เล่นโดยผู้เล่นคนเดิมชอปปี้ฟายเดเวเลียนอาร์ทีซีนะครับหลังๆชอบเล่นหมีมากเลยคนนี้นะคลิปล่าสุดในช่องเราเนี่ยก็เป็นผู้เล่นคนนี้ที่เล่นฮีโร่ตัวนี้นะสงสัยจะไม่อยากติดผาอีกแล้วเพราะว่าต่อให้ตัวพ่อติดหน้าผาเนี่ยตัวลูกก็วิ่งตีคนได้อยู่ว่าไปวันนี้เนี่ยมาดูกันดีกว่าครับว่า Shopify Deviant Odyssey เล่นโดนดูดไม่ได้แพทใหม่ยังไงนะครับพร้อมแล้วก็ไปดูกันเลยนะครับช่วงขายของตอนคลิปเดินไปพบกับไอเทมแนะนำประจำคลิปนี้กันเลยนะครับลากอยขอแนะนำศูนย์ Away New Auto โชว์รูมซื้อขายรถมือ2ย่านวงเวียนพระราม5รถคุณภาพดีมาน้อยประวัติดีมีให้เลือกมากมายหลากหลายรุ่นและยี่ห้อไม่ว่าจะเป็น Benz BMW Toyota Honda Mazda เขาก็มีทั้งหมดเลยตั้งแต่2ประตูยันรถตู้เลยนะครับอีกทั้งยังซัพพอร์ตเรื่องการเงินอนุมัติไวและดันให้ลูกค้าผ่านได้ทุกเคสแนะนำเอกสารการซื้อขายครบถ้วนไม่ตกหล่นยังไม่เพียงเท่านั้นรับประกันหลังการขายสูงสุด2ปีนะฮะบริการถึงที่ส่งรถได้ทั่วประเทศถ้าต้องการรถด่วนโชว์รูมสามารถหาให้ได้ทันทีเลยนะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เพจ Facebook Avenue Auto โดยการสแกนเคอร์โค้ดบนหน้าจอนี้ตอนนี้เลยนะครับหรือกดลิงก์ใน description ก็ได้เช่นกันนะครับก็นั่นแหละครับท่านผู้ชมไอเทมแนะนำเราเนี่ยใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะครับอีกหน่อยนี่คือประกาศขายบ้านได้แล้วนะครับในช่วงขายของตอนคลิปเดินอ่ะมาเข้าเรื่องกันดีกว่านะทางอดิซี่ครับวิ่งพร้อมกับลูกหมีเข้ามาในเลนนะครับแน่นอนว่าพ่อหมีเนี่ยได้ชื่อนี้มาเพราะว่าสกิลหนึ่งของเขานั่นเองคือซัมมอนสปิริตแบร์ครับสามารถเรียกลูกหมีเนี่ยมาช่วยสู้ได้นะซึ่งลูกหมีเนี่ยจะเป็นทุกอย่างของเราเลยนะในเกมนะเพราะว่าลูกหมีเนี่ยสามารถถือไอเทมได้นะและนี่ครับสามารถตีติดรากได้ด้วยนะครับคือสังเกตตอนนี้เนี่ยอดิซี่เอาตัวพ่อหมีรัดคลิปและเอาลูกเนี่ยไปไล่ตีฮีโร่ศัตรูเพื่อโซนออกไปนะเป็นซัพพอร์ตกับเป็นแครี่ได้ในตัวเดียวกันเลยนะคือช่วงเยเลนเนี่ยจุดประสงค์ของซัพพอร์ตคือไล่ฮีโร่ศัตรูออกไปใช่ไหมคือลูกหมีเนี่ยสามารถทำนั้นได้และพอเรามี2ตัวเนี่ยก็ตัวนึงก็ทำหน้าที่รัดคลิปตัวนึงไปไล่ตีคนก็ได้แบ่งหน้าที่กันนะครับลงตัวมากๆเลยอันนี้แพมเมอร์วีครับตีส่วนกำลังลูกหมีเริ่มเจ็บแล้วลูกหมีเนี่ยจะเลือดเยอะขึ้นและตีแรงขึ้นตามเวลของเราด้วยนะครับคือยิ่งโลนดูอิตเวลเยอะขึ้นเนี่ยไอตัวลูกหมีเนี่ยสเตตต่างๆเนี่ยก็จะขึ้นตามไปนะและแน่นอนว่าลูกหมีเนี่ยสามารถถือของได้นั่นเองซึ่งตอนต้นเกมเนี่ยเห็นว่ามีกิ่งไม้3อันนะก่อนหน้านี้เนี่ยลูกหมีใช้กิ่งไม้ไม่ได้นะครับอย่างที่บอกเป็นของสเตตใช่ไหมแต่แพทนี้เนี่ยลูกหมีครับสามารถใช้กิ่งไม้ได้แล้วนะครับนอกจากสกิลตีติดล่าเนี่ยลูกหมียังสามารถตีป้อมแดงขึ้นและมีสกิลที่กดวาร์ปกับมหาพ่อได้ด้วยคือโอ้โหสกิลเยอะเหมือนกันนะลูกหมีนะและแต่ละสกิลเนี่ยก็จะดีขึ้นตามเวลสกิลหนึ่งนี้เนี่ยที่อัพเพิ่มขึ้นนะโหดมากในเลนครับกับการเอาลูกหมีกับตัวพ่อหมีเนี่ยไล่ตีฮีโร่พร้อมกันนะครับทางของแพมเมอร์บีเนี่ยสู้ไม่ได้เลยแล้วเบนเนี่ยก็โดนต่อเลือดน้อยวิ่งหนีไปเลยเช่นกันนะโอ้โหแล้วก็เนี่ยแอคโกครีมมาลาก็สบายๆเพราะว่ามันมีดาเมจจาก2แหล่งรวมกันคือถ้าเราไม่เอาลูกหมีไปไล่ตีคนเนี่ยเราสามารถเอาลูกหมีเนี่ยมาดุมดีนาคลิปกับดุมลาดคลิปพร้อมตัวพ่อได้ซึ่งดาเมจจะเพิ่มขึ้นค่อนข้างเยอะนะเนี่ยอย่างเมื่อกี้คือ2ตัวตีพร้อมกันนะครับได้ลาดแน่นอนนะครับสกอร์คลิปอดิซี่ตอนนี้ก็ค่อนข้างดีนะดีนาไปถึง5ตัวแล้วนะฮะทีนี้ตอนนี้คลิปเลนเนี่ยมันเริ่มดันไปลึกไปแล้วจุดที่ดีที่สุดในการให้คลิปเลนตีกันเนี่ยถ้าเราอยู่ฝั่งเดียร์นี่คือแถวๆนี้นะคืออยู่หน้าป้อมเราแต่ว่าไม่อยู่ในระยะป้อมเราจะได้เล็งลัดได้อย่างสบายใจและฮีโร่ศัตรูจะมาป่วนยากมากเพราะเนื่องจากตัวเนี้ยอยู่ไกลป้อมศัตรูสุดๆนะครับทางโลดูอิตเนี่ยก็เลยเอาหมีไปถ่วงเวลาคลิปสังเกตเอาหมีไปลากคลิปเลยเนี่ยเดินวนไปวนมานะเพื่ออะไรเพื่อรอคลิปเว็บถัดไปเข้ามาด้วยไงไม่งั้นเนี่ยถ้าคลิปเว็บนี้เข้ามาแล้วก็คลิปเว็บเรายังมาไม่ถึงเนี่ยมันจะโดนป้อมตีตายหมดนะคราวนี้หมีเนี่ยเดินวนไปวนมายังคงแทงอยู่นะคือต้นเกมเนี่ยไม่ต้องห่วงหมีเนี่ยเลือดมันเยอะมากเลือด1,200เนี่ยคือฮีโร่เนี่ยเลือดไม่ถึงพันสักตัวนะตอนนี้เพิ่งแบบ2นาทีเอง3นาทีเองถ้าสังเกตครับทางทีมเรเดียนเนี่ยทำให้คลิปมาตีกันตรงจุดที่บอกได้สำเร็จนะแล้วเบนนี่ก็โดนไล่ต่อออกไปเลือดเหลือน้อยมากเพราะมีเซเลนเซอร์สปอร์ตช่วยไล่ไปนะเนี่ยอดิซี่ครับได้เล็งรัดคลิปแบบโคตรสบายใจตรงนี้นะแต่เมื่อบีดเข้ามาก็เนี่ยสดใสไม่ได้โดนหมีกับพ่อหมีลุมตีก็โดนไล่ออกไปอีกโหเนี่ยคือการยืนเลนที่ดีสุดเลยนะคือการจัดระเบียบคลิปให้มันเนี่ยมันอยู่หน้าป้อมระเบิดเนี่ยแล้วก็ดีนายทิ้งทุกตัวด้วยนะคือการดีนายทิ้งเนี่ยก็ยิ่งทำให้คลิปไม่ดันยิ่งเข้าไปใหญ่คือคลิปเลนตัวเองเลือดเหลือครึ่งหลอดปุ๊บคือตีทิ้งเลยนะแล้วสังเกตว่ามีการตีคลิปศัตรูให้มันแบบเท่าๆกันด้วยนะและคลิปเดือดทงก็โดนดีนายไปเมื่อบีดลัดไม่ได้นะเจอดาเมจจากพ่อหมีลูกหมีรวมกันนั่นเองนะหูเอาเรื่องจัดเล็กตัวหนึ่งก็โดนดีนานะแพมเมอร์บีกดสกิลหนึ่งมาหวังล้างคลิปตัวเมื่อกี้แต่ไม่ทันอ่ะ
หูเลนนี่กดยับเลยนะทางหมีไล่ตีแพลวบีไปต่อเหนียวออกไปนะไม่ต้องมาเลงดีนายอะไรนะไม่ต้องมาล้าเลยนะนี่โอ้โหแล้วดีนายคลิปตัวเองยับยับเซนเซอร์ช่วยดีนายด้วยโอ้โหอันนี้คือเป็นตัวอย่างของการทำเลนที่ดีจริงนะจากแคดดี้เนี่ยซัพพอร์ตเนี่ยร่วมแรงร่วมใจกันด้วยนะทีนี้สังเกตคลิปตีไกลศัตรูมี2ตัวก็ตีทิ้งเลยตัวนึงทำให้จำนวนมันเท่าๆกันไว้อะแพลวบีจะมาล้าคลิปก็โดนไล่ไปอีกสู้ไม่ได้เลยสู้ไม่ได้แบบจริงจังมากนะตอนนี้นะเพิ่มบีได้คลิป7ตัวนะวันนี้2ตัวนี้ยืนเลนดีเกินไปจริงดีจัดเลยสเต็ปช็อตเมื่อกี้ไอ้จังหวะที่หมุนคลิปถ่วงเวลาไปให้มันอยู่ตรงเนี้ยก็คือทำให้ชนะเลนไปเลยนะแล้วสังเกตลูกหมีเนี่ยเริ่มตีแรงเพราะมีไอเทมเพิ่มด้วยนะมีไบรท์โซนกับเบลล์แท็กดูบิ๊กว้ามาดึงเพิ่มบีกลับมาลูกหมีวิ่งมาช่วยตีเพิ่มบีเกือบตายแล้วโดนอาร์เคนเคิร์สของเซนเซอร์เผาตายเรียบร้อยนะโอ้โห5นาทีผ่านไปอาร์ดิซี่ถล่มเลนแบบยับสุดๆดีนายไปถึง15ตัวนะและอัพสกิล2มาเพิ่มไล่ตีแพมเบอร์ต่อเลยสังเกตว่ามันทำให้เลือดของตัวพ่อเนี่ยเต็มตลอดเวลาเลยครับเพราะสกิล2สามารถทำให้เดเมจที่ลูกทำเนี่ยเอามาฮีลตัวพ่อได้ซึ่งเปอร์เซ็นต์สูงมากๆตอนนี้ 35% เพิ่งอัพมา2แต้มนะแล้วถ้าอัพเต็มเนี่ยเป็น 65% นะครับคือลูกหมีเนี่ยตีดุเรื่อง 65% ให้ตัวพ่อเอาง่ายตราบที่ตัวหมีได้ตีเนี่ยตัวพ่อนี่แทบไม่ตายเลยนะครับนอกจากนั้นเนี่ยยังมีเพิ่มประเด็นสปีดด้วยทำให้หมีเนี่ยตีเร็วขึ้นนะครับคืออัพมาปุ๊บเนี่ยก็ตีเร็วขึ้นแล้วมันมีการแชร์อาร์เมอร์กันนิดหน่อยซึ่งเอาจริงอาร์เมอร์ที่แชร์มันก็ค่อนข้างน้อยนะไม่ได้เห็นผลขนาดนั้นคือสกิล2เนี่ยจะหลักๆจะเป็นเรื่องของการตีเร็วและตีดูดเลือดมากกว่านะซึ่งทำให้เราเอาตัวพ่อเนี่ยไปช่วยแทงบางอย่างได้แบบแทงได้เหม็นเบาๆอ่ะแล้วก็ให้ลูกตีเพื่อดูดเลือดกลับมาไม่เปลืองเลือดตัวลูกด้วยนะครับและแล้วตอนนี้อาร์ดิซี่ครับก็ได้เป็นเฟดบูทมาแล้วซึ่งแน่นอนว่าเป็นของลูกไม่ใช่ของพ่อนะทีนี้เนี่ยลูกหมีติดเฟดบูทต้นเกมเนี่ยโหดมากๆนะครับด้วยความที่ลูกหมีเนี่ยลำพังก็วิ่งเร็วมากอยู่แล้วเสริมเฟดบูทเข้าไปอีกยิ่งเร็วขึ้นอีกนะฮะเบดมูสปีดของหมีเนี่ยมันขึ้นอยู่กับเวลสกิลด้วยนะครับอย่างตอนนี้อัพมา2แต้มมูสปีดของหมีคือ360แบบไม่นับรองเท้านะซึ่ง360เนี่ยมันเร็วกว่าฮีโร่ทั่วไปในเกมทุกตัวแล้วอ่ะแค่อัพมา2แต้มอ่ะฮีโร่ทั่วไปวิ่ง330ก็เร็วมากแล้วนะครับและตอนนี้เลือดหมีเนี่ยให้ดูนะ1,000กว่าครับ 1,800 นะไม่ใช่1,000กว่าเกือบ 2,000 นะทำให้ลูกหมีเนี่ยสามารถได้ป้อมเซตต้นเกมแบบง่ายมากๆครับเนี่ยวิ่งไปไล่ตีแพมเบอร์บีดในป้อมได้เลยนะครับจนแพมเบอร์บีดเนี่ยต้องวิ่งหนีไปเลยเมื่อกี้นะพยายามมากระทืบตัวพ่อด้วยนะแต่ว่าลูกหมีได้ตีอยู่ตัวพ่อก็เลือดเด้งเยอะมากครับสังเกตเลือดตัวพ่อเนี่ยเด้งอย่างไวเมื่อกี้เลือดครึ่งหลอดนะหมีตีไม่กี่ทีเต็มแล้วและไลออนเข้ามาโดนคิปไลท์สโลเอาลูกหมีไล่ตีต่อเลยครับเนี่ยอาริซี่ครับและตายคิวจากอิลูมิเนตไปแล้วไลออนตายทางอาริซี่เอาลูกหมีไล่ต่ออีกแพมเบอร์บีครับตัวไล่ตีแล้วเบนโดนตีติดล่างด้วยโอ้โหตีติดล่างอย่างนานเรียบร้อยเบนโดนสโลต่อแล้วโดนลุมยิงกันไปตายอีกตัวนึงนะฮะและอาริซี่เนี่ยเอาแต้มสกิลเวล5เมื่อกี้เนี่ยอัพสปิริตลิงก์เลยนะเอาดูเลือดที่มากขึ้นนะตัวพ่อเลือดไม่ลดเลยอ่ะโอ้โหแล้ววิ่งมาแย่งวิสซอมดู7นาทีได้พอดีเป๊ะเลยนะครับเป็นจังหวะที่สวยงามมากๆครับคือตัวมิดมาช่วยแก๊งถูกเวลาพอดีเลยเวลาที่ได้วิสซอมดูด้วยและเอาหมีมาตีป้อมต่อเลยด้วยสกิลพิเศษของหมีที่บอกไปครับคือ Demolish ทําดาเมจใส่ป้อมแรงขึ้นอีกนะฮะคือลูกหมีเนี่ยเจ้าของการตีป้อมเลยนะจนทีมดายต้องเปิดอมตะป้อมเลยอาริซี่ครับอัพสปิริตแบร์อันนี้เนี่ย3แต้มและกดใช้เพื่อเรียกตัวใหม่ออกมาก็คือการรีเลือดนั่นเองทําให้เลือดเต็มนะเมื่อกี้เลือดประมาณ1ใน4ใช่มั้ยพอกดใช้ปุ๊บเลือดเต็มเลยแต่ว่ามันจะเสียคูลดาวน์ไป2นาทีถ้าหมีตายระหว่างนี้เนี่ยจะเรียกตัวใหม่ไม่ได้นะวันนี้ต้องระวังนะเรื่องคูลดาวน์สกิล1แต่ว่าหมีเดินมาถึงปุ๊บโดนตีติดล่างทันทีและอาริซี่ครับเอาหมีไล่ตีเขาต่อด้วยนะโอ้โหหมีเฟดบูท1อันนี้แบบเถื่อนจัดเห็นมั้ยคือสกิลมันเนี่ยมันเอื้อให้หมีเนี่ยเล่นต้นเกมมากๆเลยโลนวิกนี่บอกเลยนะไม่ใช่ฮีโร่ท้ายเกมนะไม่ใช่ว่ามีของ12สล็อตอย่างเงี้ยไม่ใช่มันเก่งต้นเกมมากเพราะหมีมันเลือดเยอะเกินนะเนี่ยเลือด 2,001 แล้วอะไดป้อมได้แบบทุกจังหวะเลยอะแล้วหมีตายไปเลยนะเนี่ยแล้วไดเบนต่อนะแล้วหมีวิ่งโคตรไวนะไม่ต้องห่วงวิ่งไวกว่าซัพพอร์ตเบนแน่นอนนะอาริซี่เขาวิ่งไล่ตีเบนและหูยังไล่ตีอีกถึงเทียร์2แล้วตีติดลากก็เลยหันกลับไปตีใหม่เบนกดดูดเลือดเลือดเด้งขึ้นมาก็เลยยังรอดอยู่นะคือจะให้ดูความ aggressive ด้วยนะคือเนี่ยเวล5เวล6เนี่ยไล่ตีคนมันๆเลยถ้าเป็นซัพพอร์ตไม่มีทางสู้นี่ไม่สามารถมายืนได้นะโดนหมีไล่ตีไม่หนีก็ตายอ่ะแล้วก็ยืนตีป้อมต่อเลยเป็นตัวที่ดันป้อมโคตรดีนะเพราะเนี่ยหมีมันแทงได้แล้วก็ตีป้อมแดงด้วยก็ได้ป้อมเทียร์1ด้านล่างไปแล้วในเวลา8นาทีเองนะนี่แหละคือความบ้าบอของโลนดูอิดครับหมีเลือดโคตรเยอะแถมตีดุดเลือดให้พ่อได้ไม่จะไปฆ่ายังไงอ่ะก็คือต้องเบิร์ตตัวพ่อทิ้งเลยนะถ้าจะฆ่าช่วงต้นเกมนะเพราะช่วงต้นเกมเนี่ยคือการฆ่าลูกหมีเป็นสิ่งที่ทำแทบไม่ได้นะช่วงเลดเกมเนี่ยมันจะเกิดเอฟเฟคคือลูกหมีมันจะเริ่มแบบไม่ได้อืดมาแล้วเทียบกับฮีโร่ตัวอื่นน่ะลูกหมีจะเริ่มตายบ่อยขึ้นช่วงท้ายเกมนะแต่ต้นเกมนี้คือไม่ใช่แน่นอนเนี่ยลูกหมีเลือด 2,002 เนี่ยฮีโร่ทั่วไปนี่คือพันก็หลู่แล้วอะฮีโร่ตัวอื่นๆนี่นอกจากเอเพมเบอร์บีที่เป็นสายสเต็งนี่เลื่อนไปถึงพันด้วยซ้ำ หลังจากได้ป้อมเทียร์1ไปอาริซี่ก็เดินเข้าป่าฟาร์มกับลูกหมีต่อซึ่งแน่นอนว่าสปีดในการฟาร์มเราเนี่ย
จะไม่ได้เร็วเท่าฮีโร่ที่เกิดมาเพื่อเร่งฟาร์มอย่างเช่นเซเว่นหรือเทมเพลสซินในฝั่งศัตรูนะพวกนี้เนี่ยมันตีทีเดียวกระจายหมดใช่ไหมลูกหมีเนี่ยกับพ่อหมีเนี่ยตีได้แค่ทีละตัวแต่ข้อดีคือมันช่วยกันตีได้ช่วยกันแทงได้ก็เลยสะดวกกว่าฮีโร่ทั่วไปนะอย่างเช่นสะดวกกว่าสเปกเตอร์อะไรเงี้ยก็เป็นสายกลางๆแล้วกันในการฟาร์มก็รวมๆมันสบายอ่ะตัวเนี้ยคือลูกก็แทงได้พ่อก็แทงได้เลือดไม่เคยลดนะครับอาศัยว่าตีไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยทีนี้ไอเทมใหม่ก็มาแล้วครับเป็น Mask of Madness นั่นเองนะเอาละทีนี้ลูกเนี่ยจะมีดูดเลือดด้วยซึ่งดีนะเพราะสกิล2 Spirit Link นะลูกมันดูดให้พ่อแต่ว่าลูกไม่ได้ดูดให้ตัวเองนะครับเพราะฉะนั้นเลือดลูกจะไม่ค่อยเด้งแต่หลังจากมี Madness เนี่ยคือลูกดูดเลือดและสามารถกดMadness เพื่อเร่งความเร็วการโจมตีของลูกได้ทำให้โอกาสติดรากเยอะขึ้นนั่นเองซึ่งอันนี้เป็นอันหลักของหมีเลยในการหยุดฮีโร่ศัตรูนะไม่งั้นเนี่ยต้องไล่ไปเรื่อยแล้วเมื่อกี้เลนกลางเนี่ยทีมก็ได้ฆ่าไป2ตัวคือเทมเพล่ากับเบลด้วยโอ้โหชอบเลยนะเดินฟาร์มต่อแบบมันๆนะหลังจากฟาร์มเสร็จมีจังหวะนี้ที่อาริซี่เห็นเฟรดวอร์โดนเพื่อนไล่ฆ่าด้านบนมีการเอาตัวพ่อเข้าทวินเกตและตัวลูกกดสกิลดีเทิร์นเพื่อวาร์ปตามมานะและมาดักเฟรดวอร์ที่ด้านบนครับเนี่ยมาทั้งพ่อทั้งลูกเลยเฟรดวอร์ทางวอล์กหนีเข้ามาในป่าโดนลูกหมีเปิดแมเนจดักไล่ตีนะโอ้โหตกกระจายหันมาโคโนวิ่งหนีเลยอ่ะเฮ้ยได้โคโนเลยอ่ะคิดดูเพราะลูกหมีเนี่ยเมื่อกี้วิ่งเร็วมากถูกไหมเฟรดวอยไม่กดโคโนโดนตีติดล่างแน่นอนนะครับก็เลยต้องยอมนะทำให้ตอนนี้เนี่ยได้สแต็กครีป่าด้วยและได้ป้อมด้วยแทบจะแน่นอนแล้วนะครับทางทีมเดย์ครับดันมาทีมได้เปิดอมตะป้อมอาริซี่เนี่ยก็ตีครีปรออมตะป้อมหมดก่อนและเอาลูกหมีเปิดแมเนจตีป้อมครับซึ่งตีแรงและตีเร็วมากๆแป๊บเดียวป้อมเทียนหนึ่งแตกไปเลยนะฮะทางนี้ทีมเดย์ครับได้ป้อมบนเรียบร้อย11 นาทีครับตัวพ่อโรนูอิดถือกิ่งไม้6 อันส่วนตัวลูกตอนนี้เนี่ยจะเริ่มมีของมาเพิ่มเติมแล้วนะครับจะออกเป็น Diffusal Blade ครับไอเทมที่หมีเนี่ยไม่เคยซื้อมาก่อนนะครับอันนี้คือบอกเลยอย่างที่บอกไปช่วงต้นคลิปไอเทมใหม่แห่งหมีสาย Universal นะฮะยังไม่จบหมีเปิดแมเนจตีเทีย2ต่อสังเกตว่าไทมิ่งมันเร็วมากๆ11นาทีอ่ะฮีโร่ตัวไหนจะพร้อมกันหมีที่เลือดเยอะขนาดนี้แล้วยืนตีป้อมเทีย2ไม่มีแล้วเฟเดดวอยไม่มีโคโนด้วยนะหมีเลือด 2,700 เฟเดดวอยตีไม่เข้าอยู่แล้วอ่ะแล้วนี่ครับเฟเดดวอยพยายามมากันโดนกับโบสเลนโรลูบิกยกแล้วหมีที่ติดลากตายไปเลยนะสู้ไม่ได้นะครับทางทีมเรเดียนพกซัพพอร์ตมาด้วยนะงานดีนะป้อมเทียร์2เกือบแตกเบนมากันแต่หมีไม่สนหมีตีป้อมต่อไฮเปอร์บีโผล่มากระทืบตัวพ่อตัวพ่อกดสกิลอันติแต่โดนช็อตตายก่อนโอ้โหน่าเสียดายจัดถ้าเมื่อกี้ได้ทรูฟอร์มนะกลายเป็นตายหลายตัวเลยกดแปลงร่างไม่ทันครับสกิลอันติโรนูอิดเนี่ยจะแปลงร่างตัวพ่อเนี่ยเป็นหมีตีใกล้นะซึ่งจะได้อาร์เมอร์เพิ่มและได้เลือดเพิ่มเยอะมากๆครับอย่างเวล1เนี่ยได้เลือดเพิ่ม500แต่ว่าสกิลนี้เนี่ยจะเสียเวลาแปลงร่างเกือบ2วินะอย่างที่เห็นเมื่อกี้เนี่ยกำลังแปลงอยู่เนี่ยถ้าแปลงเสร็จเลือดจะเพิ่มแต่โดนไลออนฉีดก่อนใส่ตัวพ่อก็เลยตายไปเลยนะครับก็คือวิธีเทคนิคในการฆ่าโรนูอิดช่วงต้นเกมแบบนี้เนี่ยที่พูดไปคือเบิร์สตัวพ่อให้ตายก่อนไม่ต้องสนใจลูกก็อย่างที่เมื่อกี้นะทีมได้ทำสำเร็จนะครับคือตัวพ่อตายไปเลยนะลูกก็ตายตามไปเลยแล้วพอเกิดมาเนี่ยก็ต้องเรียกใหม่ด้วยสกิล1ก็จะเสียคูดาไปทางนี้อาริซี่ครับก็มาฟาร์มคลิปแอนเชียนฝั่งตัวเองต่อนะหมีเนี่ยนี่พกของแบบนี้ได้ละพกเบลดออฟไรลิตี้ได้14นาทีผ่านไปถึงแม้ช่วงต้นเกมจะดูดีแต่ว่าตอนนี้เกมสูสีมากๆนะครับเทมเพลสซินทีมได้ก็โดนมากเช่นกันอาริซี่ตอนนี้ฟาร์มบนยับเลยดันเลนแล้วฟาร์มครีปป่าต่อแต่ทีมเรเดียสเนี่ยก็ไม่ชะลอเกมนะมาดูเลนกลางดีกว่าที่คิปเปอร์ไลท์มิดเลนกับซัพพอร์ต2ตัวครับลูบิกยกเบนมาแล้วทางคิปเปอร์ไลท์เนี่ยวิ่งมากดเวเซลเผาและตีธรรมดาอัดใส่เลยแล้วยืนชาร์จอัดหน้าต่ออีกทางเบนหนีไม่ทันโดนเอลิมิเนตอัดหน้าตายไปแล้วนะครับจริงก็อัดตูดมากกว่าเมื่อกี้นะเพราะเบนวิ่งหนีอยู่แล้วทีนี้มีการพยายามตีป้อมกันนะป้อมเลื่อนไม่ลดเลยคือแก๊งนี้ตีป้อมไม่เก่งเลยนะครับเทมปลาบลิงมาแล้วไลออนก็กระโดดมาสตันสองตัวแล้วฉีดใส่ลูบิกไปเลยลูบิกครับโดนตีตายนะทางคิดเป็นไรครับเนียแก้แค้นโซนระบายสโลแล้วยืนชาร์จแล้วไลออนจะวาร์ปไปไหนล่ะโดนเอลิมิเนตตายไปเลยนะหูเต็มเวลาเลยเมื่อกี้ไลออนเลือดครึ่งหลอดตายอ่ะเลยคิดเป็นไรวาร์ปมาล่างต่ออีกไฟเบอร์บีกำลังกระทืบคลิปอยู่โดนเบรนเจอร์วิ่งโฟกัสไฟเอาเวเซลมาแล้วและเอลิมิเนตชาร์จเหมือนเดิมปิ้งเข้าไปเรียบร้อยนะคิดเป็นไรเก็บไป3ตัวนะฮะเก็บเลนกลาง2บูทบ้ามาเก็บล่างต่ออีก1อาริซี่ตอนนี้คือชอบมากเลยนะเพราะเลนบนนี่คือสบายจัดฟาร์มแบบยาวๆมาแล้วเป็นนาทีนะแล้วตอนนี้ลูกหมีได้เป็นดิฟฟูซอร์เบลดมาเรียบร้อยแล้วนะครับไอเทมใหม่เอี่ยมอ่องล่าสุดที่เราจะไม่เคยเห็นลูกหมีออกมาก่อนนะเอาแล้วตอนนี้ลูกหมีเนี่ยสามารถตีเบลมานาได้และสโลคนเพื่อตีติดร่างต่อได้นะครับนี่แหละคือการอัปเกรดอย่างแท้ทรูนะฮะบอกเลยว่าตอนนี้ลูกหมีเนี่ยพร้อมโบดทุกคนครับตีทีละ100กว่าเลือด 2,900 นะครับแต่ตัวพ่อเนี่ยมีกิ่งไม้6 อันเลือด 1,100 โดนเทมปลาเมลยิง1ทีกดทรูฟอร์มแปลงร่างไม่ทันตายไปอีกแล้วนะโดนยิง3ทีตายไปเลยนะครับอีหยังวะเนี่ยจังหวะนี้พออาริซี่ตายทีมก็เสียขวัญไปพอสมควรลูบิกครับมาโดนเทมปลาบลิงแสดงประชิดหนีไม่พ้นครับมีเลออนช่วยตันด้วยลูบิกตายไปแล้วแล้วเซเลนเซอร์เนี่ยเข้ามาสกิล1ใส่เลออนเพื่ออะไรโดนเมลยิงตายเช่นกันซัพพอร์ตตาย2ตัวติดกันในเวลาอันสั้นมากๆนะครับเทมปลาเกมนี้อย่างโหดคิดว่าไลท์คือวาร์ปหนีเลย
เลนล่างวิลเลนเจอร์ครับยืนยิงกับเฟเดอร์บอยคืออะไรเหมือนกันเอางงๆเฟเดอร์บอยโดนเอตอสกดโคโนใส่ครับแล้วเปิดแมนเนตตีแต่วิลเลนเจอร์เนี่ยก็ไม่ตายเปิดฮิลขึ้นมาแล้วเอาเฟเดอร์บอยตายไปเองโอเคก็ดีนะฮะได้แครี่เขาคืนเฉยเลยนะฮะแบบงงๆเช่นกันนะครับทีมเราตายงงๆทีมศัตรูก็ตายงงๆเหมือนกันอาร์ทิซี่เกิดมาถึงดันเลยบนต่อเลยแล้วรอบนี้พาเพื่อนมาด้วยทั้งทีมกะอัปป้อมเทสองให้ได้เลยนะครับทีมได้ก็หายหมดไม่มาการเลยเปิดอัปป้อมอาร์ทิซี่รอบนี้เปิดทรูฟอร์มเลยการตายนับเลือดเด้งมา 2,001 ไลออนเข้ามาโดนตีทีแรกติดรูทตายไปเลยนะโดนหมีตี2ทีนะเรียบร้อยนะรอบนี้กดทรูฟอร์มเร็วเพราะว่าเดี๋ยวแปลงร่างไม่ทันอีกตายก่อนเหมือนรอบที่แล้วกดทรูฟอร์มมาปุ๊บเลือดเพิ่มเป็น 2,001 คือมีกิ่งไม้5อันน่ะคิดดูแล้วกันแต่เลือดหลัก 2,000 นะครับนี่คือความบ้าบอของทรูฟอร์มและอาร์เมอร์เยอะด้วยนะอาร์เมอร์17แล้วได้สกิลใหม่มา2สกิลเอาจริงมันคือสกิลลูกหมีนั่นแหละแต่ตัวพ่อจะได้มาด้วยคือตัวพ่อเนี่ยสามารถตีติดล่างได้แล้วตีป้อมแดงขึ้นแล้วได้ต้านเวทเพิ่มด้วยเวลากด True Form นะก็คือง่ายๆมันอึดแบบอึดมากเพราะว่ามีทั้งต้านเวทมีทั้งเกราะมีทั้งเลือดที่เพิ่มมาทั้ง3ค่าเลยนะครับเวลาเอาโดชาเนี่ยเอาตัวพ่อยืนแทงได้เลยเพราะสังเกตว่าตัวลูกเนี่ยตีได้ตลอดตัวพ่อเล่นเด้งสู้ได้นะครับก็เลยชิลมากเพื่อนก็ช่วยเดาเมจกันทำให้ทีมเรเดียนเนี่ยตอนนี้เนี่ยเล่นไวมากครับได้ป้อมเทสองมาปุ๊บเข้าโดชาต่อหมีเนี่ยก็ไม่ได้มีของเยอะอะไรนะแต่ว่าเนี่ยก็เปิดแมกเนตตีไปเวลาสักพักหนึ่งก็ได้โรชานเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอาริซีตัวพ่อเก็บเอจิสมาเลยนะทำให้ต่อให้เราตายเนี่ยถ้าเกิดเรามีเอจิสลูกจะยังอยู่นะและตอนนี้มาอัปเดตไอเทมหมีกันดีกว่านะครับตอนนี้ลูกหมีเนี่ยได้เป็นไอคอนเซเบอร์มาเรียบร้อยแล้วสามารถตีเบิ้ลได้แล้วครับเป็นไอเทมอีกหนึ่งชิ้นที่สมัยก่อนเราจะไม่มีทางเห็นลูกหมีซื้อแน่นอนเพราะว่ามันเป็นของสเตตนะครับมันมีสเตรนจ์มีอินอะไรเงี้ยซึ่งมันซื้อไม่คุ้มแต่ตอนนี้เนี่ยสามารถใช้ได้แล้วนะฮะนี่เลยคือตีเบิ้ลเนี่ยก็คือเบิ้ลโอกาสติดลากขึ้นไป 20% 2ทีเนี่ยก็คิดเป็นง่าย 40% ได้เลยนะสูงมากๆครับกับแบบปุ๊บๆเนี่ย2ทีแรกแล้วตีเบิ้ลมานาได้อีกต่างหากโอ้โหอะไรเนี่ยลูกหมีแบบนิวสไตล์อย่างแท้จริงนะฮะ19นาที19วินาทีเป็นเวลาที่เกมนี้ต้องจารึกไว้เพราะว่าตอนนี้พ่อหมีได้รองเท้าใส่แล้วหลังจากเดินเท้าเปล่ามาทั้งเกมนะครับแล้ววิลเลนเจอร์ก็โดนฆ่าตายไปด้านบนด้วยเอาละตอนนี้มี4ตัวแต่อดิซี่เนี่ยก็ไม่ถอยนะดันเลยล่างต่อไปเลยเพราะมีเอจินะซ่าซะหน่อยนี่วิ่งมาเล่นป่าศัตรูนะครับและมีรองเท้าแล้วด้วยอันนี้สำคัญนะคือพ่อหมีบางเกมก็ออกรองเท้าไวนะอย่างเช่นลูกได้เฟดบูทตัวพ่อซื้อรองเท้าเลยอะไรเงี้ยแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยก็สามารถซื้อได้ช้าลงแต่สุดท้ายเนี่ยยังควรต้องมีอยู่ดีนะก็เอาหลักไปตามนี้ได้ถ้าเกิดคิดอะไรไม่ออกก็ประมาณนี้ก็คือลูกมีเทม 2-3 ชิ้นเนี่ยแล้วค่อยออกรองเท้าให้พ่อก็ได้นะครับแล้วทีนี้ครับมายืนมองหน้าเบนแล้วเอาละลูกวิ่งเข้าไปครับสโลเบนด้วยดิฟซอบเลดแล้วตีเบิ้ลติดลากไปทางเบนโดนตีรัวๆนะจะตายแล้วนะครับช่วยด้วยเพื่อนว้าวมาเต็มเลยแล้วสุดท้ายเบนก็ตายเฟรดบอยมาโคโนใส่แนวหลังได้เซนเซอร์เหมือนกันทางอาริซี่กดทรูฟอร์มเรียบร้อยเลือด 2,002 น้ำอื่นมากและลูกหมีโดนโคโนครับเอาสวยจัดตัวพ่อไม่มีดาเมจเลยคิดว่าอะไรครับต้องหนีนะโดนเทมป้ายิงนะอาริซี่เอาลูกหมีไปไล่เฟรดบอยต่อและเฟรดบอยทางม็อกหนีและตัวพ่อโดนตันแต่ตัวลูกยังตีได้อยู่เฟรดบอยเกือบตายโดนตีติดล่างนะและจะตายแล้วแต่ทางม็อกทันนะโอ้โหทีมเรเดียนตายไป3ตัวแล้วอ่ะอาริซี่ไม่มีเพื่อนแล้วเอาลูกหมีไล่เฟรดบอยต่อลูกหมีวิ่งโคตรไวเทมปลาพยายามตีแต่อาริซี่ไม่สนเทมปลาเลยและตีเลออนแทนครับเลออนโดนตีปั๊บเดียวเลออนตายไปเลยนะและลูกหมีก็โดนยิงตายไปอาริซี่ครับลูกหมีตายไม่มีมานาว่ะมานาไม่พอเรียกลูกตัวใหม่มาต้องวิ่งหนีนะเอ้าแย่ละทางนี้ยังไงดีเทมปลาวิ่งมาแล้วบลิงมาเมลยิงต่อด้วยอาริซี่ทรูฟอร์มหมดว่าตายนะอันตีหมดพอดีเลือดหายนะเสียชีวิตไปครับเกิดมาปุ๊บเทมปลาครับยืนรอและโดนสเวตรอดันออกไปนะนี่ไงสกิล3มาแล้วแล้วเรียกหมีตัวใหม่มายืนสู้เทมปลาเทมปลาครับยืนจิ้มหมีแต่หมียังเจ็บเลยโอ้โหหมีตีแพ้ว่ะมันติดรีแฟคชั่นโอ้ my god เอาหมีวิ่งหนีนะไม่ไหวโอ้โหไอเทมปลามันโหดจัดต้องถึงเอาหมีวิ่งหนีนี่แปลว่ามันโหดจริงนะ21นาทีตัวมันเต็มมากเลยเนี่ยเดโซเลเตอร์เฮอริเคนไทยนะเมื่อกี้เนี่ยอาริซี่เนี่ยรอดส่วนหนึ่งเพราะสกิล3เลยสเวตรอครับเป็นการคำรามรอบตัวที่ทำให้ศัตรูที่โดนเนี่ยวิ่งถอยหลังหนีกลับบ้านไปด้วยความเร็วที่เพิ่มขึ้นนะทำให้เทมปลาหันหลังไปแป๊บหนึ่งและอ้าวเทมปลาฟาร์มนานไปว่ะโดนไล่ต่อแต่ว่าหมีเลือดน้อยนะระวังนะแล้วหมีโดนตายแล้วด้วยถ้าหมีตายรอบนี้ตายยาวนะอาริซี่ไม่สนครับเอาหมีเข้าไปตี2ทีและเอายังไงเนี่ยตัวพ่ออยู่ห่างมากและหมีตายจริงครับตัวพ่อวาร์ปกลับบ้านเลยไปแล้วบ๊ายบายนะแต่ก็ยังได้คิวอยู่นะได้คิวเฟเดอร์บอยกับไลออนด้วยนะให้เพื่อนเล่นต่อได้นะทีนี้มาดูเพื่อนเขาเล่นต่อดีกว่ามาคิดว่าอะไรครับทำอะไรได้ไหมเหมือนจะไม่ได้แล้วนะได้แค่2ตัวนี้แหละอาริซี่ตอนนี้ครับเป็นช่วงเหงานะคือช่วงนี้เนี่ยต้องเกิดขึ้นมาแหละในคนที่เล่นโลนดูอิดนะยิ่งคนที่ฝึกเล่นต้องมีคือช่วงที่หมีคู่ดาวนะช่วงนี้จะเหงามากคือเนี่ยมันมีแค่ตัวพ่อตัวเดียวและตัวพ่อเนี่ยมีแค่บูระกิ่งไม้ไอ้เทมทุกอย่างหายไปนะอารมณ์เหมือนของหายอ่ะฟาร์มป่าก็ไม่ได้ช่วงนี้อ่อนเกินไปก็เลยต้องมาฟาร์มเลนนะครับให้คลิปเลนแทงให้กลับมาสู่ช่วงอีเลนอีกครั้งหนึ่งนะซึ่งแน่นอนช่วงนี้ถ้าโดนแก๊งคือตาย1,000,000%นะแต่นั่นแหละก็ต้องหลบแบบหลบถึงขั้นสุดอะหลบที่สุดอะแล้วฟาร์มให้ได้นะจนกว่าหมีจะมานะ
และเลนกลางครับเทมปลาซาซินโดนโซลาบายโดนสโลโดนเซลเผาด้วยเกือบตายเลยลุมเนนมาได้คิวเทมปลาไปเลยนะจากบรรดาเหล่าโตเวโตหยุดรวมพลังกันแล้วก็โดนเฟดโบตายอันนี้มีโซลาบายเบอร์เซอร์มาที่เบนอีกคิดว่าอะไรครับเบนนิ่งไลท์เดินกลับมาและได้ฆ่าเบนด้วยวีดีดีทีมเรเดียนต์อีก4ตัวตรงกลางเนี่ยก็ได้ฆ่าไปถึง3ตัวนะเอาว่าระหว่างอันดิซี่เนี่ยไปแอบเล่นแบบไม่มีหมีอยู่ทั้งด้านบนอยู่แต่ก็เอาละพอศัตรูตายมันก็ดันได้ไงก็ตัวพ่อดันมาเลยนะมาดูรีเพลย์ต้นกำเนิดฉามกินนิดนึงกันดีกว่าเพราะเห็นว่าเทมปลาเกมนี้เนี่ยมันตีโหดมากรวยมากด้วยตีชนะหมีอะแต่ไม่มีแบ็คกิ้งบาร์นะแล้วพอเสียบิงแบบนี้เนี่ยก็เสร็จเลยโดนเบเซอร์เผาโดนรูบิกยกกลับมาลูมิเนียนชาร์จใส่และรูบิกมีตาไลออนด้วยนะอันนี้ทีเด็ดเลยครับเทมปลาไปไหนไม่ได้เลยครับโดนโซลาบายสโลต่อแล้วมีวิลเลนเจอร์มาเสริมดาเมจพอกันไปลูมิเนียนผ่านไปเทมปลาตามเลยครับ4ลุม1นะแล้วก็ตายเช่นกันแล้วเบนโดนเชคช็อตจับนี่ไงฉากนี้เราเห็นแล้วนะมีเบเซอร์เผาไปด้วยเบนก็ไม่รอดนะชอบมากเล่นกันพริ้วสุดๆแต่ก็คือต้องชมจังหวะเปิดจากคิวอะไรนะแล้วเทมปลาเมื่อกี้พลาดนิดหน่อยด้วยคือแบบบลิงมาเลนกลางถ้าเมื่อกี้เขาบลิงยังไม่คูลดาวน์เนี่ยต่อให้โดนเผาเนี่ยมันจะติดรีเฟลคชั่นอยู่นะหมายถึงรีเฟลคชั่นมันจะบล็อกเดเมจอ่ะแล้วก็บลิงหนีได้นั่นเองนะแล้วตอนนี้อดิซี่ครับคูลดาวน์สกิลหนึ่งมาพอดีเลยกดเรียกหมีตัวใหม่ออกมาทันทีนะเอาละก็จะได้กลับมาเล่นแบบมีความสุขอีกครั้งนึงเพราะไอเทมมันก็จะกลับมาอยู่กับหมีนะแล้วหมีเนี่ยมีไอเทมคลีปาด้วยนะนี่สามารถฟาร์มหาไอเทมคลีปาเพื่อเอามาใส่ให้หมีได้แล้วก็ตัวพ่อเนี่ยก็ใส่ได้อีกชิ้นนึงใส่2ชิ้นเลยนะคือส่วนใหญ่เนี่ยหมีก็จะใส่ไอเทมที่เป็นเชิงรุกหน่อยแบบเอามาช่วยตีอ่ะส่วนตัวพ่อเนี่ยจะใส่ไอเทมการตายนะแล้วตอนนี้เนี่ยนี่เดดแบนมาแล้วสำหรับตัวพ่อนะเอาว่าตัวพ่อเริ่มได้ของแล้วถามว่าทำไมเป็นเดดแบนเพราะว่าเดดแบนเป็นหนึ่งในไอเทมที่เวลามันเหลือๆแบบเนี้ยมันคุ้มเนื่องจากหลังนาทีที่25มันได้ดับเบิลโบนัสนะได้คูณ2ทุกอย่างนะอาจิ10อาร์เมอร์4อะไรเงี้ยก็เลยคุ้มนั่นเองนะแล้วหมีตีป้อมในการปุ๊บเดียวแตกไปเลยแล้วหมีตัวนี้เนี่ยมีฮาร์ปูนแล้วด้วยครับเนี่ยอัปเกรดไอเอโคเซเบอร์เนี่ยเป็นฮาร์ปูนแล้วคือตอนนี้หมีสามารถส่งตะขอไปดึงคนมาตีได้นะอย่างเถื่อนคือจริงเนี่ยจะเห็นว่าหมีในคอนเซปต์การหน่อยเทมเนี่ยมันจะออกของเน้นจับคนเห็นปะคือดิฟเบรกกับฮาร์ปูนอย่างเงี้ยมันจะสู้คนที่สู้มันไม่ได้ได้ดีมากก็คือพวกซัพพอร์ตอะแต่ว่าตัวไหนที่ตีส่วนได้เนี่ยหมีจะไม่ค่อยชอบนะแบบเทมปลาอย่างเงี้ยหมีไม่ค่อยชอบคือตีสู้แพ้หมีสายที่ตีแรกโหดๆเนี่ยก็มักจะต้องมีคอนสตันนะเวลาตีจะได้ติดแบดแต่หมีสายนี้เนี่ยเหมือนเป็นสายฆ่าสปอร์ตมากกว่าคือมันวิ่งเร็วไงมันสามารถวิ่งไล่สปอร์ตแนวหลังได้เกมนี้เนี่ยก็จะดูแล้วเนี่ยออกของมาเพื่อชนะทางเบนกับเลออนแบบวิ่งไล่เลยนะแล้วมีทั้งดิฟเบดมีทั้งฮาปูนยังไงก็ตายถ้าอยู่ในระยะรัศมีใกล้เคียงนะทางนี้ทีมเรเดียนครับดันต่อครับคือมีหมีมาเล่นไวอ่ะเป็นแครี่เกมไวแบบต้นตำรับเลยเลนเลนล่างต่อครับดันเลนมาเลยครับตีป้อมต่อแน่นอนครับแบบนี้แล้วเป็นเทียร์2เลนสุดท้ายด้วยทีมดายโผล่มาในป่าเอาแล้วอดิซี่วิ่งมาบวกดีกว่าหาฮีโร่แต่ทีมดายก็หายไปแล้วนะโผล่มาแป๊บเดียวเองด้านบนเบนเกือบตายแต่เหมือนจะกดหลับทันนะไม่เป็นไรด้านล่างครับหมีตีป้อมต่อแล้วเบนกดจับวิลเลนเจอร์ด้านบนเลยป้อมล่างแตกไปแล้วครับแล้วเบนครับโดนวิลเลนเจอร์ตีตายไปวิลเลนเจอร์จะตายหรือเปล่าโดน2ลุม1อยู่ทางนี้เทมป้าครับมากันด้านล่างไลออนตัน3ตัวอย่างสวยรวมหมีด้วยแต่ไลออนครับโดนหมีสเวตรอติดเปียแล้ววิ่งมาตีแล้วโดนเฮกเรียบร้อยตายไปเลยนะเนี่ยมันเป็นวิวไม่ได้สปอร์ตจริงๆอ่ะเรียบร้อยครับไลออนตายแล้วเบนก็ยังไม่เกิดทำเมื่อบีดว้ามากันข้ามบนวิลเลนเจอร์ตามแล้วด้วยนะวุ่นวายจัดหมียืนสู้ไปเมื่อบีดต่อแล้วอุ้ยสู้ดีมากเอาตัวพ่อมาช่วยลุมตีด้วยทำเมื่อบีดครับเปิดคีบีครับแต่โดนหมีตีอยู่มันจะตายแล้วอ่ะหมีตามไม่ทันแล้วอ่ะหมีวิ่งมาแต่โดนดิสอาร์มเอาตีไม่ได้ทำเมื่อบีดรอดนะแล้วหมีโดนสตาร์แล้วหมีโดนยิงรัวๆเลยแต่หมียังรอดอยู่แล้วเทมปลาติดเฟียจากซาเวตรอแล้วหมีโดนเฮกตีไม่ได้หมีโดนไครรัวๆเลยเอาเริ่มได้ตีแล้วเอาเบนมาหลับหมีอีกโอ้โหแม่มันอึดอัดจริงๆหมีมันไม่ค่อยได้ตีนะเหมือนหมีนี้บีคีบีนะตอนนี้นะหมีนี้นี้บีคีบีมากเลยหมีโดนดิดอาร์มอีกอ่ะโอ้ไฟเมอร์บีเหมือนจะมีฮาวเบิร์ดนะเนี่ยทางเดซี่เนี่ยเอาตัวพ่อมาโบดด้วยแต่ว่าไม่ไหวแล้วทูฟอร์มจะหมดเอาแล้วทูฟอร์มหมดเลือดหายต้องปล่อยหมีแล้วกดสเปรย์รอแล้ววิ่งเลยนะปล่อยหมีตายไปเลยนะเดซี่ตอนนี้วิ่งเพื่อหามุมวาร์ปกลับบ้านแล้วทีมดายมันถูกเวลาจนได้นะวิ่งลงมาแล้ววาร์ปกลับบ้านไปได้นะเมื่อกี้ต้องชมทีมดาเลยนะเพราะว่าเนี่ยมันมีฮอมเบิร์ดที่ไพรโมบีนะและไลออนตันเฮกเบนหลับอะไรเงี้ยมันแบบโยกหมีสุดๆอ่ะอันนี้แหละคือจุดที่ทำไมถึงบอกว่าหมีเป็นตัวต้นเกมนะคือตอนต้นเกมเหมือนศัตรูจะยังไม่ค่อยมีสกิลมาโยกเราแต่พอเนี่ยเข้าสู่ช่วงจะเข้าท้ายเกมแบบนี้เนี่ยหมีมันจะเริ่มแบบมิดแบล็คคิงบาร์อย่างชัดเจนแล้วแล้วหมีมันก็จะไปเหมือนฮีโร่บางตัวที่แบบพอไม่มีบีคีบีก็จะดูเล่นไม่ค่อยได้อ่ะถ้าเกิดศัตรูมีสกิลหยุดเยอะๆนะฮะเพราะมันบิงใส่คนไม่ได้ไงยกเว้นหมีซื้อบิงนะแต่ก็จะเสียสล็อตของดาเมจไป27นาทีผ่านไปเกมนี้ยังไม่ง่ายนะอดิซี่เล่นช่วงหมีตามมาสักพักนึงดันเลนบนมาจนคูลดาวน์สกิลหนึ่งมาก็ได้หมีตัวใหม่มาอีกครั้งนึงตัวพ่อตัวนี้เนี่ยซื้อเดดแบนมา4อันเลยนะเนี่ย
บวก10อาจิทุกอันนะโอ้โหกะแบบปั๊มเกาะหนาๆเลยเพราะเอาจริงเกมนี้เนี่ยดาเมจหลักคือเทมปลาเลยนะเป็นดาเมจกายภาพเน้นๆนะนี่คือน่าจะเอามาปั๊มอาร์เมอร์แล้วแบบเนี้ยมันก็แชร์อาร์เมอร์ให้ลูกได้ด้วยนะเพราะว่ามันเป็นสกิล3ไงมันแชร์อาร์เมอร์ด้านหน้าได้นะครับตัวลูกหมีเนี่ยก็ได้เกราะเยอะไปด้วยกันเนี่ยเกราะ13บวก18 31เลยเนี่ยก็ไม่น้อยเลือด 4,000 แล้วอ่ะพาวเวลมันเยอะขึ้นนั่นเองนะตอนนี้ได้เดดแบนอันที่5มาแล้วพร้อมกับอาคาเดมิชาร์ดที่ทำให้สามารถกดสวิตช์รอเพื่อบัฟวิ่งไวตีไวได้แล้วเวลากดเนี่ยจะติดที่ตัวลูกกับพ่อพร้อมกันนะครับตีเฟเดอร์บอลไปเลยตัวนี้โดนดิสอาร์มก็เลยเฟียใส่เขาแล้วหนีออกมานะฮะสวิตช์รอเนี่ยแบบติดฉาดมันสามารถดิสเปิร์ดได้ด้วยนะคือแบบแก้รู้ได้ด้วยอ่ะวิ่งมาหาเฟเดอร์บอลมาตีต่อนี่นะเฟเดอร์บอลเปิดพีคีบีสู้เลยแต่สู้ไม่ได้นะเพราะอาริซี่ตัวจริงก็กดทรูฟอร์มเช่นกันถึงตัวพ่อนะเลือด 3,500 นะว่าตอนนี้ทรูฟอร์มได้ที่3แล้วก็โดนตี3ที่ตายไปเลยนะครับคราวนี้เอาตัวลูกมาครับเอาจอเดินหาศัตรูและเนี่ยมาตีเทมปลาดีกว่านะเปิดสเปนรอบัฟตัวเองวิ่งไล่ตีเขาเลยนะไม่กลัวแล้วนะเทมปลาวิ่งหนีอาริซี่วิ่งไล่ตามไปและเอาจอมาดูนะว่าศัตรูอยู่ไหนบ้างนะไฟโคตรกระจัดกระจายเลยแล้วเพื่อนตายไปแล้ว2ตัวด้วยเทมปลายังอยู่ครับเอาหมีวิ่งมาตีแล้วหาปูนดึงมาฟาดติดรูติดเฟียใส่เฟียแบบว่าต้องตีสวนนะโอ้โหเทมปลาเริ่มสู้ไม่ได้นะโดนตีย้ำๆเลยแล้วสู้ไม่ได้จริงๆตายไปเลยครับโดนสโลด้วยนะเมื่อกี้นั้นดิเปลนะโอ้โหเอาว่ะมันมีทั้งรูทั้งเฟียแล้วไงทางนี้เฟเดอร์บอยครับตีไอตัวลูกแก้วแตกไปเอาคิดว่าอะไรก็ตายนะต่างฝ่ายต่างตายทีละ3ตัวแต่อาริซี่เนี่ยก๊อดที่สุดในเกมตอนนี้เฟเดอร์บอยคือสู้ยากมากนะมันมีหมีนะหมีตัวโหดนี่สเปดรอติดเฟียแล้วตีติดรูทไม่ต้องสวนนะแถมมีเซนเซอร์ช่วยใบ้ด้วยเฟเดอร์บอยตายอ่ะตายไป4แล้วนะตอนนี้นะเบนเพิ่งเกิดมาใหม่ทางหมีวิ่งไล่ไปต่อแล้วเบนมาหลับหมีตัวพอวิ่งมาแล้วสเปดรอแก้หลับให้หมีนะวิ่งไล่เบนต่อแล้ววิ่งโคตรไวนะเปิดแมสเนตด้วยครับเบนครับโดนสโลว์ดิสเบนตัวพ่อก็ตีตัวลูกก็ตีเอาเบนไม่ต้องหนีแล้วตอนนี้หันมาดูเรื่องนิดนึงแล้วเอาตัวพ่อโดนจับทุ่มแต่ตัวลูกตีเบนติดรู้ได้อะแล้วตัวพ่อสเปนรอใส่เบนด้วยเบนโดนตัวพ่อไล่ตีตายไปแล้วนะแล้วตัวพ่อตัวนี้เกือบตายแต่ว่าตัวลูกตีดูเลือดตัวพ่อเลือดเด้งมาพ่อไม่ตายแต่ว่าบีนโดนรู้ต่อแล้วตัวพ่อเลือดเด้งมาครึ่งหลอดแล้วพ่อมันไม่ตายแล้วตอนนี้แต่ว่าบีนงงแล้ววิ่งหนีไปก็เหนื่อยหนืดมากหนีไม่พ้นนะหมีวิ่งเร็วเกินไปจริงนะอันนี้พยายามจุกพยายามจุกวิ่งวนไลออนโผล่มาแล้วเอาโดนสเปนรอติดเฟียสองตัวเลยโดนบีนตัวพ่อยืนตีไลออนไลออนตายไปแล้วนะตายคาดูมานานเลยแล้วบีจะหนีไปไหนโดนตีต่ออีกและมีเชคช็อตโผล่มานะหูไฟจนเพื่อนเกิดแล้วบีก็ตายนะตายทั้งทีมเลยนะอาริซี่ตีตายเกลี้ยงเลยนะไฟนี้นะโอ้ my god ไฟนี้โหดจริงนะตีคนเดียวหมดนะบอกเลยแล้ววิ่งขึ้นบ้านต่อนะทีมตายตายทุกตัวนะมีตีบ้านเอาบ้านโดนอมตะนะเอามีอมตะกันไว้หูสุดจริงแบบเป็นหมีที่โหดมากนะหมีดึงหมีสโลว์อย่างเงี้ยโอ้โหเนี่ยของหมีก็ไม่ได้เยอะขนาดนั้นนะจริงแต่เลดแบนนี่เยอะจริงนะอันนี้ยอมรับนะมีการวิ่งมาแทงป้อมเล่นด้วยอ่ะแล้วสเปดรอบัฟตัวเองตีบ้านต่อฟอร์ติฟายเด้งมาอีกครั้งหนึ่งนะทางนี้ทีมได้ครับกดทุกอย่างเพื่อยื้อเวลาไว้นะคือสูสีมาทั้งเกมมันจะแพ้จังหวะเดียวก็ใช่เรื่องนะทีมได้บอกนะเรดบอยมาใหม่แล้วเอาโดนดึงว่ะโดนดึงแล้วหมีตีเซฟเรดบอยแต่หมีโดนลุมนะถ้าเกิดหมีโดนเทมปลาตีนี่ก็ไม่ไหวนะเห็นไหมคือต้องตีเขาได้ก่อนนะหมีตายไปแล้วแล้วอาริซี่เรียกตัวใหม่มาเลยครับอันนี้เป็นอีกหนึ่งจุดแข็งของหมีนะมีสองชีวิตนะตีเบนต่อติดเฟียติดรูนนะทางหมีโดนลุมเยอะมากจังหวะนี้แต่เบนครับตายเรียบร้อยนะเอ้าแต่หมีโดนตันว่ะแล้วหมีครับก็ตายเช่นกันครับจังหวะนี้โดนไดออนฉีตายว่ะหมีตาย2ชีวิตนะจบเลยคือจุดเด่นของหมีคือมันเลือดเยอะมากถูกไหมแล้วก็อีกอันนึงอย่างเมื่อกี้ที่เห็นอะคือมันเหมือนมีเอจีตลอดอะเวลาเราไฟอะโอ้ยเดี๋ยวนะแล้วตัวพ่อมีเลดแบน5อันยืนสู้กันเลยเนี่ยเอ้าแล้วโดนโคโนเอ้าอย่าบอกนะยอมตายเอ้าทำไมไม่หนีล่ะเอาตายจริงรอบนี้โดนเทมปลาจิ้มมาลิงมายิงต่ออีกไม่รอดนะครับเราจริงเมื่อกี้หนีไปก็ได้นะแต่น่าจะแบบโอเคไหนๆเพื่อนก็ไฟแล้วรอด้วยแล้วกันแบบใจมาอะไรเงี้ยนะแต่ตัวเองมีแค่เลดแบน5อันนะเทมปลาโดนฟังกันปลายยิงตาไปเลยเอาว่ะเป็นการล่อให้เพื่อนยิงต่อนะเทมเปอร์บีครับโดนลุมแบบ4ลุม1หูแบบเป็นการย้ำต่อนะเรียบร้อยครับรูบิกกอบสกิลอันติมาจับเทมเปอร์บีทุ่มนะรูบิกจับไฟเทมเปอร์บีทุ่มคิดดูแล้วกันวิลเลนเจอร์ได้ไปด้านบนเพิ่มไปเลยอีกอันนึงนะฮะเอานี่ไม่มีโรนวิทก็ไฟได้เพราะจำนวนเยอะกว่านะเลนกลางป้องก็แตกไปแล้วทีมเรเดียนยังไม่กลับครับคิดว่าไรยังคงเวฟคลีฟเลนกลางอยู่แต่โรนวิทเนี่ยยังอีกนานเหลือเกินกว่าจะเกิดตรงนี้ทีมเรเดียนตัดสินใจกลับแล้วคุ้มมากๆแล้วจังหวะนี้จังหวะเดียวเนี่ยไม่กี่นาทีเนี่ยจากเกมสูสีเนี่ยกลายเป็นนำเป็นหมื่นได้ประแดกทั้งเลนเลยนะฮะแต่ว่าทีมเรเดียนไม่ได้กลับฟรีทีมได้ตามมาครับเทมปลาตามมาลูบิกโดนแถบระเบิดและไลออนบลิงมาตันเรียบร้อยลูบิกตามเลยครับโดนนาริฟายแก้คาทายเขียวนะ70กว่าวินะฮะเอาละอาริซี่ยังไม่เกิดด้วยไลออนครับโดนเซนเซอร์เผาตายเช่นกันคิดว่าไรตอนนี้มีสกิลบอลแสงและมีเฮกด้วยนะเอาแต่เซนเซอร์อยู่นานไปหน่อยโดนนาริฟาย
เทมปลากอะไรกันตามมายิงแล้วเรียบร้อยครับเทมปลาบิ้งมายิงเซเดนเซอร์ถึงจะไม่ได้ยิงก็ตามแต่เบนข้างบนเนี่ยที่ยิงเซเดนเซอร์ตายไปนะยูเลนเจอร์เข้ามาแล้วได้เบนไปด้วยโอ้โหอะไรเนี่ยแลกกันอย่างมันระหว่างโรนวิดยังไม่เกิดนะเฟเดวอยก็มานะไรคิดไรครับโดนนาริฟายเรียบร้อยแต่มีบอลแสงครับเหนือไว้นะโอ้โหแต่ไม่ช่วยว่ะโดนเมลและเชคก็ช็อต2ตัวคืออะไรโอ้โหเชคก็ช็อตสวยจัดอลิซี่กำลังมานะตอนนี้ต้องมาเซฟเพื่อนหน่อยเรียกหมีตัวใหม่มาคิดว่าไรจะตายแล้วหมีมาช่วยนะหมีมาช่วยตีเฟเดวอยแล้วซาเวตรอติดเฟียไปแล้วฮาปูนดึงมาตีต่อแล้วติดรูดด้วยเฟเดวอยต้องกดบีคิวบีเพื่อแก้รูดและทำวอล์กออกไปนะเทมปลาบิงมาหาคิดว่าไรแต่ว่าหนีโดนโยแล้วคิดว่าไรบอกว่ากูไม่ตายง่ายหรอกนะฮะเป็นเทมปลาครับที่เป็นฝ่ายต้องวิ่งหนีเองครับอลิซี่เริ่มตามแล้วเอาหมีเฟดบูทเดินทะลุพ่อซาเวตรอเด้งคอมเดลไปอีกหาคนนะครับเทมปลาอยู่แถวนี้หรือเปล่าแล้วหมีตอนนี้บอกเลยว่าไม่ธรรมดาครับตอนนี้เขาอัปเกรดดาบดิฟเฟอร์ซอฟเดตกลายเป็นดิสเพรสเซอร์เรียบร้อยแล้วนะครับสามารถกดบัฟความเร็วในการเดินตัวเองได้อีกคือตอนนี้เนี่ยมีวิ่งเร็วหลายอย่างมากมีแมกเนตมีดิสเพรสเซอร์และมีซาเวตรอวิ่งเร็วถึง3แหล่งนะครับที่หมีมันจะติดเทอร์โบได้นะตอนนี้ทีมเรเดียนครับมีการเข้าทวินเกตไปด้านล่างกันโอ้โหเพลนบนมาแตกแล้วไงไปด้านเลนล่างกันต่อดีกว่าแวะเอาโดชานได้ด้วยนะครับแล้วแป๊บเดียวครับเร็วกว่ารอบแรกเยอะเพราะว่าวิลเลนเจอร์ช่วยพ็อกเก็ตไฟได้โรชานตัวที่2ไปแล้วนะแล้วรอบนี้วิลเลนเจอร์เก็บเอจิตนะอดิซี่คิดว่าตัวเองไม่ตายแล้วแหละเพราะมีทรูฟอร์มที่แบบกดปุ๊บเนี่ยตอนนี้เลือดเกือบ 4,000 น่ะและดูทั้งตัวนะมีแค่เลดแบนอะเลดแบน5อันน่ะคืออะไรอะแล้วตอนนี้มีทาเลนต์ลดคูดาวทรูฟอร์มด้วยมีทาเลนต์ลดคูดาวสเปดรอและบวกเลือดนะเอาเบนโดนเจอเรียบร้อยตายไปเลยครับเช็คกระชอนแล้วหมีดึงมาตีนะด้วยทาเลนต์เนี่ยตอนนี้ทำให้ทรูฟอร์มคูดาวเหลือแค่50วิคือดาวทำแค่10วินะถ้าเกิดว่าหมีเนี่ยสามารถคงอยู่ด้านนี้ได้เนี่ยแทบจะตลอดเวลาเลยอ่ะฆ่ายากมากนะเลือดเยอะเกินไปอ่ะเอาหมีวิ่งขึ้นมาเลยครับเอาตัวพ่อไปช่วยตีบ้านด้วยโอ้โหตัวพ่ออย่างห้าวตัวพ่อเดดแบน5อันอย่างห้าวไลออนเฮกหมีไปหมีโดนเมลยิงอย่างเจ็บแต่ตัวพ่อตีบ้านแตกไปแล้วคืออะไรเอาทูฟอร์มหมดอีก5วิจะมาหนีก่อนหนีก่อนลูกหมีก็ยังไม่ตายนะโอ้โหดีนะมีเพื่อนเซฟลูกหมีไว้แล้วมาแล้วหมีเล่นเด้งมาหมีได้ชีสเหรอฮะหมีกินชีสเล่นเด้งมาเยอะมากและตัวพ่อกดทูฟอร์มด้วยนะไม่ตายนะเฟรดบอยตีไม่เข้านะยืนโดนตีสวนด้วยอ้าวเฟรดบอยโคโนโดนทั้งพ่อทั้งลูกเลยวะแต่เฟรดบอยก็โดนเฮกเช่นกันนะครับทำอะไรไม่ได้นะเอาโคโนหมดละทางหมีวิ่งมาหาไลออนแล้วสเปดรอไปไลออนติดเฟียตายไปเลยนะเทมปลาพยายามยิงแต่ก็ยิงไม่ค่อยเข้าเช่นกันเพลเมอร์บีก็ทำอะไรไม่ได้นะครับและเฟรดบอยตายไปเรียบร้อยแล้วนะโดนคิวไลเก็บไปทางอลิซี่เดือดตีแปลกยับยับเลยแปลกจะแตกแล้วแต่โดนฟอร์ติฟายกันไว้ยังไม่แตกแล้วเทมปลายิงลูกหมีเอาลูกหมีตายวะแล้วเรียกตัวใหม่มานะครับเอาเด้มีลูกหมีอีกตัวหนึ่งโว้ยแต่ทีนี้ทีมได้ครับเฟเดวอยบายแบ็กมาทีมเรเดียนก็เลยถอยมาก่อนนะแล้วเผื่อแป๊บเดียวโรนวิดอาริซี่เวล25แล้วอ่ะได้ทาร์เมนเตอร์ด้วยนะครับและได้ทาเลนต์ลบ 0.1 เบสแท็กทามทำให้ลูกหมีเนี่ยตีเร็วขึ้นอีกเนี่ยด้วยแท็กสปีดลูกหมีช่วงนี้นะตีอย่างไวนะแล้วก็มีโผล่มาเอาตันสองตัวเอาตัวพ่อทูฟอร์มหมดว่ะเปิดสเปรย์รอติดเฟียครับและต้องหนีเทมปลาก่อนไม่งั้นตายวิ่งหนีก่อนเร็ว3 2 1รอทูฟอร์มมาก่อนเอาลูกหมีไปโซนไว้และกดอันติทันจนได้นะเลือด 4,000 มาแล้วไฮเวอร์บีจับทุ่มไปงงนะเลือดเด้งขึ้นมานะโดนทาปูนดึงมาสเปรย์รอเฟียต่อแต่ไม่ติดรูทว่ะวิ่งตามไปตีต่อนะจะเอาไฮเวอร์บีก่อนโดนเทมปลายิงไม่เป็นไรเอาซัพพอร์ตแทนแล้วกันเอาแล้วเอาตัวพ่อไปตีเฟรดบอยด้วยโอ้โหตัวพ่อลูกแยกกันไฟว่ะอย่างชอบเมื่อกี้ตัวพ่อตีเฟรดบอยติดรูทตัวลูกไปยิงตัวอื่นเอาแต่ลูกตาย2ตัวแล้วตาย2ชีวิตแล้วโดนเทมปลายิงนะแล้วไม่เป็นไรมีตัวพ่อนะมีตัวพ่อเลดแบน5อันตีติดรูทได้นะพยายามหาจังหวะเข้าไปตีนะเฟรดบอยพุ่งมาแล้วรีเวิร์ดกลับไปและบีคิบีเลยครับหันมาตีสู้โรนวิดโรนวิดโคตรแทงนะคืออึดมากดูดิเทมปลายิงอย่างรัวเฟรดบอยจะตายก่อนนะทางวอล์กหนีไปนะเป็นตัวค้ำให้ทีมนะแป๊บนึงนะเมื่อกี้นะแล้วมีคนโดนจับทุ่มเลนเจอร์ตายไปนะ90วิยังเอ็นไม่ได้นะแต่ก็แลกด้วยเฟรดบอยว่ะได้เฟรดบอยไปเช่นกันนะครับแล้วเริ่มตายเยอะแล้วอดิซี่วาร์ปกลับบ้านเลยนะบ๊ายบายนะไปรอลูกมาใหม่ดีกว่าทีมดาจังนี้ก็ถือว่างานดีครับเพราะตามมาจนทันคิปเปอร์ไลท์จนได้นะและนี่ไลออนดิ้งมาตันอย่างสวยเทมปลาเมลยิงแล้วมีฉีดด้วยคิปเปอร์ไลท์ตายไป80กว่าวินะทำให้ตอนนี้เนี่ยอดิซี่เนี่ยยังเหงาเลยคือลูกก็ไม่มาเพื่อนก็ไม่มีนะจะฟาร์มตรงไหนดีเอารอแป๊บนึงแล้วกันระหว่างยังรอเพื่อนเกิดอยู่อดิซี่ครับอัปเกรดของให้ลูกหมีเรียบร้อยแล้วนะครับได้เป็นอาร์ฟสกาดีมาทั้งชิ้นนะครับบ้าบอมากหมีถือสกาดีเลือด 5,000 กว่านะตีทีละ400ตีเร็วมากด้วยนะมีทะเลนเวล25บูสต์ไฟนะมาฟาร์มป่าศัตรูโดนดักฆ่าครับจะกดทรูฟอร์มแต่โดนเบนจับมีโกเบอร์เซเลนมาช่วยก็เลยแปลงร่างได้นะครับเลือด 4,000 เหมือนกัน2ตัวรวมกันเลือดเกือบหมื่นเอาหมีไปไล่ตีเบนนะเอาตัวพ่อหนีนะกลายเป็นหมีโดนทุกอย่างเลยโดนเฮกโดนหยุดโดนดิสอาร์มหมีไม่รอดนะครับเอาหมีตายนะสเวตรอไปก็ไม่ช่วยโดนบิงตามมาตีอยู่ดีเอาแย่แล้วพึ่งเรียกมาใหม่ด้วยไม่มีหมี1นาทีนะสงสัยอลิซี่เนี่ยติดใจพ่อหมีสายเดดแบน5อันนะเล่นแต่พ่อหมีบ่อยเลย
กลายเป็นรูบิกครับโดนจับและโดนฉีดด้วยรูบิกไม่น่ารอดครับอาริซี่มาเดินฟาร์มเลยแล้วรูบิกก็ตายไป70วินะครับตอนนี้อาริซี่เองก็ต้องรอหมีอีก40วิเช่นกันก็รอไปอีกสักพักหนึ่งนะกว่าจะไฟได้ใหม่40นาทีผ่านไปตอนนี้ทุกตัวในเกมเกิดกันครบแล้วและหมีเนี่ยตอนนี้ใกล้จะได้2ชีวิตแล้ววิธีรอหมี2ชีวิตก็คือต้องรอคูลดาวน์วุ่นกลับมาอีกรอบนึงหลังเรียกด้วยนะครับเวลาหมีตัวแรกตายจะได้เรียกได้อีกตัวนึงทันทีนั่นเองนะแล้วตอนนี้หมีก็อย่างที่เห็นก็คือของเต็มตัวมากนะครับสกาดีฮาร์ปูนดิสเพรสเซอร์ซึ่งก่อนในนี้เนี่ยเราจะไม่มีทางเห็นหมีซื้อของแบบนี้นะนี่ก็เป็นไฮไลท์ของคลิปนี้นั่นเองทีมเรเดียสเนี่ยก็วิ่งมาเจาะหน้าบ้านทีมไดอีกรอบนึงเรียบร้อยแล้วนะฮะไม่มีใครมีเอเจนต์ตอนนี้ทีมเรเดียสเนี่ยดันไปถึงหน้าบ้านและก็ถอยกลับมานะครับอาจจะรอโลชันอีกตัวทีมเรเดียนปักวอร์ดไว้ก็เลยโบดในวอร์ดตัวเองซะเลยครับมีวิชั่นครับนี่ฮะมีครับวิ่งไปได้ตีเทมปลาก่อนไลกับเบอร์เซเดนก็ออกมาเทมเมอร์บีครับติดลมในลูกแก้วโดนสเปดรอและโดนรูบิกจับทุ่มนะโดนสกิลตัวเองตายครับเทมเมอร์บีนะทางอาริซี่เอาหมีไล่ตีเทมปลาต่อเอาโดนเฮกว่ะแต่ไม่เป็นไรครับเฮกโบดค่อยไล่ก็ได้เอาโดนตันต่ออีกและโดนหลับด้วยอย่างนานนะครับสเปดรอคูลดาวด้วยแก้ไม่ได้ต้องรอหลับจนหมดเลยมารอแป๊บนึงไปไม่เป็นไรแล้วเอาตัวพ่อครับไปไล่เบนนะแล้วหมีวิ่งโคตรไววิ่งตามมาแล้วเบนโดนฮาปูนดึงมาแป๊บเดียวเบนตายไปเลยนะตีติดรู้ด้วยนะเฟเดทบอยครับไปไล่รูบิกอยู่รูบิกโยตัวเองหลบประมาณนี้เจ๋งมากและนี่ครับหมีเข้ามาแล้วเฟเดทบอยตายเลยครับโดนหมีเข้าไปชิดปุ๊บตายทันทีนะโดนรูบิกโยกนะมีการโยกตัวเองหลบแม่อย่างพลิ้วทีมได้ตาย3ตัวเรียบร้อยนะโทษฐานวิ่งมาในวอร์ดของฝั่งเรเดียนก็เลยเห็นวิชั่นก่อนไลออนก็หลุดมาโดนเก็บหน้าบ้านและอดิซี่ครับวิ่งมาเก็บผู้อดีตครับเทมเพลสซินนั่นเองครับเปิดเฟียร์และตีมันมีวิลเลนเจอร์ช่วยประกันไฟด้วยตายไปเลยนะครับบายแบ็กมาทั้งคู่แต่ว่าตอนนี้บายแบ็กทีมได้เหมือนจะไม่พอซะแล้วนะมาแดกเลนกลางก็แตกไปเหลือเลนล่างแต่อดิซี่บอกไม่ต้องเอาแล้วโรนดูอินตีป้อมโคตรไวอยู่แล้วนะตีเทสี่เลยนะเลือดป้อมลดแบบเป็นน้ำแตกไปเลยนะทั้งพ่อทั้งลูกช่วยกันตีนะนี่ฮะทีมเวิร์คจัดๆนะพอสายเลยแบน5อันนี้คือเก่งกว่าที่คิดเยอะมากและพัดลมนะพัดลมพัดไลออนกลับมาแล้วพัดเทมเพลามาด้วยติดเฟียตายไปด้วยนะอีก2ตัวนะโหอย่างมันนะแล้วทุบเอนเชียนต่อและเอนเชียนน่ะแตกอย่างไวแน่นอนนะโอ้โหชนะไปเรียบร้อยแล้วนะสำหรับอดิซี่โลนดูวินนะครับกับจังหวะตีคนเดียวตายทั้งทีมนะก็มานะสำหรับพ่อลูกหมีในเกมนี้และนี่ก็คือ Lone Druid Carry โดย Shopify Rebellion Odyssey ได้แพท 7.34B นั่นเองนะครับเรียกได้ว่าเป็นหนึ่งในเซียนฮีโร่ตัวนี้ไปแล้วก็ว่าได้เพราะเล่นบ่อยเหลือเกินนะครับสายเลเบน5อันนี้ประทับใจมากเลยและลูกเนี่ยโอ้โหออกของสแตททั้งตัวนะเป็นลูกหมีมิติใหม่นะฮาปูนสกาดีดิสเพรสเซอร์ไล่สโลไล่ดึงมาตีติดรูทตายหมดนะครับมีช่วงนึงดูเหมือนจะสู้เทมปลาไม่ได้แต่ว่าช่วงไหนที่แบบเทมปลามันไม่ได้ยืนยิงไกลๆอ่ะแบบถ้าโดนลูกหมีเข้าชาร์จอ่ะเทมปลาก็สู้ยากเช่นกันนะเพราะโอ้โหแต่ละอย่างนี่มันทั้งดึงทั้งสโลทั้งอะไร GPM ทุกอย่างเนี่ยเยอะมากดาเมจเยอะมากและที่พิเศษคือดาเมจบ้านนะครับเนี่ย 21,000 นะตีบ้านนะคือลูกหมีเนี่ยมันตีบ้านเก่งจริงนะตัวนี้คือเป็นฮีโร่ที่ดูแบบเอาจริงมันดูค่อนข้างดีมากๆเลยเพอร์เฟกต์ในหลายด้านนะเป็นแครี่เกมไวอะไรเงี้ยข้อเสียอาจจะมีอย่างนึงก็คือเอาจริงถ้าเกิดว่ามันเลทเกมแล้วทีมเวิร์คสตูดีๆลูกหมีโดนโยกเนี่ยก็ลูกหมีตายก็จบเหมือนกันนะแต่ว่าเกมนี้เนี่ยก็คือมีจังหวะปุ๊บก็คือจบเกมได้เลยก็เลยชนะไปได้นะโอเคก็ขอบคุณทุกคนที่ดูมาจนจบถึงตอนนี้กันนะก็หวังว่าจะถูกใจกันสำหรับคลิปนี้นะครับผมและขอบคุณสมาชิกช่องทุกคนที่ยังสนับสนุนลาก่อนมาตลอดโดยการสมัครสมาชิกเป็นสหายชายเขียวด้วยนะครับคลิปนี้บอกเลยว่าหลายเทคมากกว่าจะผ่านมาถึงตอนนี้ได้นะก็น่าจะมีแถมท้ายคลิปแล้วก็รอดูกันนะว่าขนาดไหนนะโอ้โหบอกเลยว่าไม่ง่ายเลยกว่าจะได้1คลิปของลาก่อนนะสำหรับนี้ลาก่อนก็ขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับทุกคนบ๊ายบายครับขอบคุณที่ดูมาจนจบอีกครั้งหนึ่งนะฮะและอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยนะเราจะได้กลับมาเจอกันในคลิปหน้านั่นเองนะฮะแล้วเจอกันตอนที่คลิปหน้าออกมานะครับผมสำหรับวันนี้บ๊ายบายครับแต่สุดท้ายเนี่ยก็โอเคนะคือเลือดล้มไม่ได้เยอะมากแล้วตอนนี้เคิร์ดทำไมมันกระตุกวะเนี่ยยังไม่จบครับเอาใหม่ทางนี้มีฮีโร่มาเพิ่มคือคิดว่าอะไรไอ้เหี้ยแน่นอนว่าโรนวีเนี่ยมันไม่ได้ฟาร์มเดิมเหมือนโซเวนอยู่แล้วที่มันตีกระจายได้ตีคลิปเอาใหม่ซึ่งแน่นอนว่าไอ้ตัวหมีเนี่ยสปีดในการฟาร์มมันไม่ได้เร็วเท่าฮีโร่ที่เกิดมาเพื่อทำไมมันพูดไม่ได้เอาใหม่เพราะสุดท้ายหมีเนี่ยก็ตีได้แค่ทีละตัวตีได้ที่เอาใหม่ 100% นะก็นั่นแหละทำให้อาริซี่ตอนนี้สมองไม่ทำงานเลยวะและยิงธรรมดาอันใส่ยืนสกิล1ชาร์จมาไอ้เหี้ยกูพูดสลับคำหมดเลยอ่ะอายวะเนี่ย
ด้วยพ่อหมีกับลูกหมีเนี่ยเดินยิงคลิปเลนเดินสับอย่างว่าได้ไป3ตัวนะครับอันนี้ที่ตอนนี้ฟาร์มอย่างมันขอบคุณมาก thank you my friend เอาใหม่ดีกว่ามันไม่เห็นคนมันเห็นเป็นคิดว่าอะไรครับกับแหลวซัพพอร์ต2ตัวกับแหลวอะไรอย่างคือแปลงร่างทันแน่นอนนะครับกดเผื่อไว้เลยนะการตายนะทางไลออนเข้ามาโดนหมีตีคือเพื่อนตายไม่เป็นไรนะตัวเองมีเอจิสนะแล้วตอนนี้เนี่ย